เออบ่ไหวกินซั่นเพิ่นว่าหมูข่อยหมูฝรั่งไปเอาทุเรียนมาขึ้นเสาเด้อกินแต่ข้าวเหนียวมูนแบบอย่ามาหลอกเอาบักทุเรียนแต่ผัวข่อยยังวินปวดหัวเนาะนานมากเลยนะจ๊ะขวดบางขวดนี่ดำปี้ๆเลยพี่น้องมึงเข้าใจบ่มึงขอซื้อเปิดนะครับโซโลโก้กับอะไรแบบเก่าแก่อะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเยอะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศค่ะบรรยากาศคือพวกเขากับเมนูแต่พี่น้องเขาบ่เข้ากันนี่พี่น้องเข้ากันบ่ได้จ้ะเข้ากันแล้วอาจถึงเดสวินพี่น้องจ๋าข้างหลังนี้เป็นองุ่นดองทั้งนั้นเลยจ้ะไอ้บางขวดอายุเท่าเสาเดือนก็มีจ้ะอายุอายุหมายถึงว่าพระเจ้าเก็บไว้โดนนะคะพี่น้องนี่แหละจ้ะมองที่สาวเดือนสิพาทุกคนมาเบิ่งค่ะยังไม่เคยมาเลยนะจ๊ะทําคลิปตรงนี้ครั้งแรกนะจ๊ะเปลี่ยนบรรยากาศสาวเดือนได้อีหยังล่ะป๊าดคือเป็นแต่แซ่บแต่พี่น้องสาวเดือนได้ข้าวเหนียวมูนทุเรียนนะจ๊ะข้าวเหนียวมูนทุเรียนมาได้จ้ะเด้อแซ่บๆน้ําข่อยพี่น่ะเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวเหนียวมูนทุเรียนอู้ๆมันแซ่บบ่ะอันนี้ทุเรียนที่ซื้อมาร้านจากร้านไทยมันจะมีซื้อไม้ข่อยอีกแล้วจ้ะพี่น้องซื้อให้ข่อยอีกแล้วมาเด้อซับเอานะขยิบเข้าก่อนเป็นบรรยากาศบ่เข้ากันเลยได้พี่น้องกินลงไปเนาะคู่กันไม่ได้จ้ะตรงนี้หนาวนะคะหนาวท้องของเราเลยจ้ะอุณหภูมิเย็นตลอดเพราะว่ามันเป็นข้างล่างแล้วพี่น้องมันชื้นเนาะแซ่บหอมหวานขอพระจะแสงไม่สวยนะจ๊ะเม็ดน้อยหน่อยแซ่บมากไปเฮ็ดได้ข้าวเหนียวมูนไปให้เพื่อนเป็นฝรั่งเลยเป็นอยากร้องเป็นอยากร้องของได้เอาทุเรียนมาขึ้นขอเลยบ่ไหวกินประสันพันวาบ่ไหวกินประสันพันวาหมูข่อยหมูฝรั่งได้เอาทุเรียนมาขึ้นเสาเด้อกินแต่ข้าวเหนียวมูนแบบยังมาหลอกเอาบักทุเรียนแต่ผัวข่อยยังวิ้นปวดหัวเนาะเป็นอยากร้องของอ่ะนะเพิ่นว่าเห็นเขากินแต่แซ่บนะไม่ได้น้อยค่ะลูกนี่ซื้อมาจากร้านไทยเนี่ยเขาว่านางแอบกินข้างล่างกินบนบ้านไม่ได้สามีเหม็นจ้ะลูกใหญ่จะแซ่บเนาะเห็นปีนี้เห็นทุเรียนเนาะขอจะถ่ายรูปแป๊บพี่น้องจะเห็นทุเรียนผู้ใหญ่แล้วจ้ะหอมง้าขวบพอพระถาบอเห็นนะจ๊ะมาชุมเนาะมันเหมือนจ้ะเป็นบูบๆเนาะเป็นไฟอันนี้จ้ะไปในห้องนี่แหละจับน้องจ้ะอาหารเย็นสาวเดือนจ้ะพูดหน่อยไหมพี่น้องจะชอบก็อยู่ได้บ่ดูนะพี่น้องมันหนาวหนาวจริงค่ะข้างล่างเขาก็เก็บไว้สิล่ะจ้ะเก็บของเก็บอะไรวิวเป็นยังไงวิวเป็นแต่เมาบ่พี่น้อง
วิวพื้นหลังเป็นตะเมาเนาะเป็นตะนอนเป็นตะนอนอยู่นี่เนาะขอบอกมันลำย้อนน้องมันลำย้อนมันเบิดแล้วบ่เนี่ยขอเป็นลำย้อนเบิดนี่แล้วเบิดโกดังครับคุณพ่อเขาแซ่บจ้ะกินพ่อกินเขาแซ่บอย่าซังน้องแจ้งตู้เย็นแซ่บบนนี้กินข้างบนไม่ได้ในครัวเอาไปค่ะกินตีอยู่ในเฮียเลยพี่น้องขนาดเจ็บไปทางบ้านยังเหม็นเนาะทุเรียนต้องเก็บมิดชิดลองเลยก็จะเอาไว้จะพูดครับแซ่บเนาะกินบ่หลบของแซ่บไปจุกไปเลยปกติผมก็กินแต่พูดแถวนึงเลยครับก็แซ่บแต่กินไปกินมาเราม้วนเขาเป็นเขากำแซ่บแซ่บหลายมักบรรยากาศป่ะมักบรรยากาศตรงนี้ไหมจ๊ะครั้งแรกแล้วจ้ะนี่คอยพาทุกคนมาเนี่ยคอยอยากเปิดแบบว่าเป็นบรรยากาศนี่ก็ของวังนี่เป็นของแถวนี่มองนี่แถวมองนี่มันไหวค่ะมีเป็นไหวเป็นองุ่นดองเก็บมาหลายปีนะจ๊ะเขาเจ้าซื้อมาเขาเจ้ามาเก็บไว้มาจ้ะซื้อจากไหนจากนั่นจากนี่ซื้อดังๆแน่สิคุณก็มาเก็บไว้เก็บสะสมมาจ้ะมันหลายเนาะประเทศไว้เนาะจักผู้กินบ่เบิดดอกพี่น้องมันใหญ่นะพี่น้องสำมือค่ะผู้ใหญ่สองแถวมันค่อยเป็นอย่างก่อนเป็นโลเป็นร่องเป็นอย่างก่อนพี่น้องไม่หน่อยจ้ะลูกนี้ได้เลือกก็เลยถือลูกแบบว่าแซ่บลูกไม่ได้กินรูปกระดาษเม็ดน้อยหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ไหวแต่ตัวขอพันน้ำกล่องวุ่มนะคะแสงพอบ่หวานค่ะจุ๊บมามากินหวานนะของหวานกินได้บ่หลายค่ะได้อยู่มามากต่อเหมากินขนมเค้กกินยังโซ่บ่หวานค่ะทำนี่ไปจุ๊บกระดาษบรรยากาศเป็นไงจะขวดปะจะขวดปะจ๊ะเป็นองุ่นเป็นองุ่นแดงองุ่นขาวจริงจ๊ะที่ขาวสีแดงเนี่ย
แชมเปญกันมั้ยค่ะเป่าซื้อละนานมากเลยนะจ๊ะขวดบางขวดนี่ดำปี้ปี้เลยเลยพี่น้องมึงขอใจเบิ่งมึงขอซื้อเปลือกเดี๋ยวนะครับโซโลโก้กับอะไรแบบเก่าแก่อะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเยอะเต็มหมดเลยหนักขวัญว่าอยากไปซูนห้องข้าเจ้าค่ะมันสิแตกอะไรพี่น้องจ๋าเช้าเดือนกินบ่เบิดค่ะจุกของหวานนี่ได้บ่ได้หลายค่ะกินได้อยู่บ่หลายบ่มักปานใดหวานหวานเปลี่ยนชมบรรยากาศค่ะเป็นไรจ้ะพี่น้องจ๋าอะไรจ้ะพี่น้องมักนี่คลิปนี้ของสาวเดือนเธอเด็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลยจ้ะเด้อมาดูอะไรจ้ะมันหนาวเหมือนนั่งข้างนอกอะไรจ้ะบรรยากาศประมาณ3-4องศาเหมือนตู้เย็นเหมือนตู้เย็นที่สาวเดือนแช่ของค่ะตู้เย็นธรรมดาสาวเดือนจะแช่ของประมาณนั้นจ้ะเพราะว่าข้างล่างนี่มันหนาวแช่หนาวเกินไปเย็นเกินไปนะผักอะไรมันจะช้ำพอกันคลิปหน้าจะอยู่ดีมีแฮงมีความสุขกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะบ๊าบาย